ประเทศอินเดียถือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ระดับโลกที่รวบรวมนักคิดนักปรัชญาคนสำคัญไว้มากมายหลายยุคหลายสมัยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้สำคัญเพียงเพราะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศอินเดียเพียงเท่านั้นแต่คุณูปการต่างๆของพวกเขายังสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนทั่วโลกด้วยเช่นกันวันนี้อับดุลจึงหยิบยกบุคคลสำคัญชาวอินเดียมาให้ทุกคนรู้จักกันทั้งหมด5ท่านพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นใครแล้วจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรเพื่อชาวโลกไว้บ้างเราไปดูพร้อมกันใน5คนสำคัญอินเดียที่คุณูปการยิ่งใหญ่ระดับโลก 1. มหาตมะคานธีมหาตมะคานธีมีชื่อเต็มว่าโมหันทานการัมจันคานธีเขาเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปี1869ที่เมืองโปรพันธระแคว้นคุชรัตทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียคานธีนับถือศาสนาฮินดูแต่กำเนิดใช้ชีวิตอยู่ในวรรณะแพทย์ครั้นเมื่อคานธีอายุ18ปีเขาได้ไปเรียนวิชากฎหมายที่ประเทศอังกฤษโดยปฏิญาณต่อมารดาว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรานารีหลังจากไปศึกษาต่อไม่นานเขาก็สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตแล้วเดินทางกลับอินเดียในปี1891มหาตมะคานธีถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ยิ่งใหญ่และมีคุณูปการต่อผู้คนทั้งในอินเดียและระดับโลกเส้นทางของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อคานธีเปิดสำนักทนายความในประเทศอินเดียอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเขาจึงตัดสินใจทำงานเป็นทนายความให้กับนักธุรกิจชาวอินเดียมุสลิมที่มีบริษัทอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ในปี1893การไปทำงานที่แอฟริกาใต้นั่นเองทำให้เขาพบว่าชาวอินเดียที่ไปเป็นแรงงานอยู่ประเทศดังกล่าวถูกปฏิบัติอย่างเอาเปรียบอย่างมากเมื่อรู้ดังนั้นคานธีจึงตัดสินใจอยู่ที่แอฟริกาใต้เกินกว่ากำหนดและต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแรงงานเหล่านั้นโดยเขาใช้วิธีการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์คือวิธีที่ไม่ฝักใฝ่ความรุนแรงไม่ใช้กำลังแต่ใช้พลังธรรมะซึ่งการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์มีองค์ประกอบ3ประการคือ 1. สัตย์หมายถึงความจริง 2. อหิงสาหมายถึงการไม่เบียดเบียนให้เสียเลือดเสียเนื้อและ 3. การดื้อแพ่งหมายถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสงบและการไม่ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการเช่นการหยุดงานการไม่จ่ายภาษีหลังจากการต่อสู้ด้วยวิธีสัตยาเคราะห์จนประสบความสำเร็จในปี1915คานธีได้เดินทางกลับบ้านเกิดประเทศอินเดียและได้รับความไว้วางใจจากพรรคคองเกรสให้เป็นผู้นำต่อต้านกฎหมายไม่เป็นธรรมเช่นพระราชบัญญัติโรแลตปี1919กฎหมายภาษีเกลือปี1930และเขาก็ได้กระทำการยิ่งใหญ่ต่อสู้เรียกร้องด้วยวิธีสัตยาเคราะห์จนทำให้อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1947ในที่สุดคานธีถึงแก่มรณภาพภายหลังอินเดียได้รับเอกราชเพียง5เดือนด้วยสาเหตุถูกลอบยิงจากชาวฮินดูหัวรุนแรงเมื่อวันที่30มกราคมปี1948โดยคุณูปการที่มหาตมะคานธีมีต่อประเทศอินเดียเขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งชาติอินเดียและขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้วันเกิดของเขาคือวันที่2ตุลาคมเป็นวันไม่ใช้ความรุนแรงของสากล2. พระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเกิดณพระราชวังเมืองปตาลีบุตรซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยราชวงศ์โมริยะมีพระมารดาคือพระนางธรรมเทวีมีพระบิดาคือพระเจ้าพินทุสารโดยพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งในจำนวน101พระองค์ของพระเจ้าพินทุสารพระเจ้าอโศกมหาราชถือเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อโลกอย่างมากโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเพราะตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชล้วนมีการเปลี่ยนแปลงในชมพูทวีปครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงมากมายนั้นเกิดขึ้นเมื่อพระองค์นับถือพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาของพระองค์เมื่อเป็นดังนั้นแล้วประชาชนโดยทั่วไปจึงหันมาศึกษาและนับถือศาสนาด้วยเป็นจำนวนมากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมก็ได้รับการฟื้นฟูรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งคุณความดีของพระเจ้าอโศกมหาราชยังหมายถึงในแง่ที่พระองค์ได้เป็นประธานอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์ทำการสังฆยนาครั้งที่3จนแล้วเสร็จนอกจากนี้พระเจ้าอโศกมหาราชยังนิมนต์ให้พระสงฆ์ออกเดินทางไปประกาศศาสนาในราชอาณาจักรต่างๆถึง9สายด้วยกัน
จนหลายๆประเทศหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยในช่วงยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนาของแคว้นอย่างแท้จริงพระองค์ทรงประกอบพระราชศาสนกิจมากมายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งการสร้างวัดซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าวิหารพระองค์ทรงสร้างวัดน้อยใหญ่ขึ้นแทบทั่วทุกพื้นที่ทั้งในเมืองหลวงปาตลีบุตรอย่างวัดอโศการามและตามรอบนอกหัวเมืองต่างๆซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าพระองค์ทรงสร้างวัดทั้งสิ้นกว่า 84,000 วัดเพื่อประสงค์ให้เทียบเท่าหลักคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้านอกจากนี้พระเจ้าอโศกมหาราชยังส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจากหัวเมืองต่างๆที่เคยมีการบรรจุไว้แล้วขึ้นอีกครั้งและยังส่งสั่งให้ก่อสร้างเสาหินประดับด้วยรูปสัตว์อาทิช้างม้าวัวสิงโตไว้บนยอดเสาตามเมืองต่างๆเพื่อยืนยันว่าสถานที่ที่มีเสาเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนาในแผ่นดินของพระองค์อีกด้วยจนเมื่อปลายราชวงศ์ของพระองค์แล้วนั้นพระพุทธศาสนาที่เคยตั้งมั่นก็เริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมอีกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่พระพุทธศาสนาสูญหายในอินเดียไปกว่าพันปีจนท้ายที่สุดเมื่อนายพลอังกฤษอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนำพาคณะโบราณคดีเข้ามาขุดค้นพุทธสถานจึงทำให้พระพุทธศาสนากลับคืนสู่สายตาชาวพุทธทั้งในอินเดียและต่างประเทศอีกครั้งนั่นก็คือผลแห่งพระราชศรัทธาของพระเจ้าอโศกมหาราชที่พระองค์ทรงสร้างวัดและเสาหินในพุทธศาสนามากมายถึง 84,000 แห่งนั่นเองสามระพินทรนาถากูลระพินทรนาถากูลเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะนักคิดศิลปินนักปรัชญากวีและนักเขียนเขากำเนิดขึ้นในแคว้นเบงกอลเมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียระพินทรนาถเกิดในวรรณะพราหมณ์เมื่อวันที่7พฤษภาคมคริสต์ศักราช1861ระพินทรนาถถือเป็นต้นแบบแห่งกวีที่ผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกทั้งในแง่ของเนื้อหาลึกซึ้งว่าด้วยชีวิตและภาษาอันงดงามสละสลวยเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปีคริสต์ศักราช1913จากกวีนิพนธ์เรื่องคีตาญชลีนับเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้และถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ชาวตะวันตกหันกลับมาสนใจในภูมิปัญญาของชาวชมพูทวีปผลงานของระพินทรนาถล้วนควรค่าแก่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมงานของเขาครอบคลุมพื้นที่ในหลายสาขาวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นร้อยกรองบทละครกวีนิพนธ์นวนิยายเรื่องสั้นอัตชีวประวัติบทวิจารณ์รวมทั้งงานศิลปะและบทประพันธ์เพลงตัวอย่างผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาอย่างเช่นงานเขียนเรื่องสาธนาบทกวีนิพนธ์หิ่งห้อยบทกวีจันเซี่ยวบทละครเรื่องจิตราเรื่องสั้นราชากับราณีเรื่องสั้นนายไปรษณีย์รวมถึงเพลงชาติอินเดียนอกจากนี้ระพินทรนาถยังให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเขาก่อตั้งโรงเรียนสันตินิเกตันซึ่งเน้นบรรยากาศครูให้ความรักความอบอุ่นดั่งบิดากับบุตรและเมื่อดำเนินการสอนถึงปีที่21โรงเรียนสันตินิเกตันก็ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่าวิศวภารตีหรือหมายถึงสถานอันเป็นแหล่งพักพิงสำหรับในช่วงบั้นปลายชีวิตระพินทรนาถากูลยังร่วมกิจกรรมทางการเมืองด้วยการร่วมต่อต้านการปกครองของรัฐบาลจักรวรรดินิยมของอังกฤษและรณรงค์เพื่อความเป็นเอกราชของประเทศอินเดียอีกด้วย 4. พระเจ้าอักบามหาราชพระเจ้าอักบามหาราชถือเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดพระองค์หนึ่งรัชสมัยของพระองค์ถือได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากที่สุดของจักรวรรดิโมกุลในประเทศอินเดียนอกจากความสามารถอันเก่งกาจที่ทรงขยายดินแดนอินเดียได้อย่างกว้างขวางแล้วความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยังอยู่ที่การให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชนด้วยวิธีการต่างๆต่างจากกษัตริย์มุสลิมที่ผ่านมาที่มักจะกีดกันคนนอกศาสนาอยู่เสมอเสรีภาพที่ว่าก็อย่างเช่นทรงแต่งตั้งขุนนางและข้าราชการต่างๆสมัยโมกุลด้วยปราศจากอคติทางศาสนาทรงริเริ่มศาสนาใหม่ในรัชสมัยของตัวเองชื่อว่าศาสนาดินอิอิลาฮีหรือแปลว่าศาสนาแห่งพระเจ้า
ซึ่งเป็นความพยายามที่จะรวบรวมศาสนาอิสลามเข้ากับคริสต์ฮินดูเชนและศาสนาอื่นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางศาสนาที่จะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าอักบามหาราชยังกระทำการที่แตกต่างจากกษัตริย์มุสลิมยุคก่อนอย่างสิ้นเชิงเช่นการสนับสนุนให้ผู้ที่นับถือศาสนาต่างกันมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ทรงเปิดรับวิทยาการจากทุกศาสนาดังจะเห็นได้จากการที่มีที่ปรึกษาเป็นนักปราชญ์ชาวพุทธคริสต์อิสลามและฮินดูทรงยกเลิกการจ่ายภาษีจิซยาจากบุคคลผู้นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมและอื่นๆอีกมากมายด้วยพระอัจฉริยภาพและทัศนคติที่ล้ำสมัยเปิดกว้างดังนี้จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชทั้ง49ปีถือเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์โมกุลเจริญรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดแข็งแกร่งที่สุดและมีราชอาณาเขตกว้างไกลที่สุดห้าสุภาพจันทระโพสต์หากเทียบกับบุคคลสำคัญทั้ง4ก่อนหน้าสุภาพจันทระโพสต์อาจไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้เท่าอย่างไรก็ตามคุณูปการและสิ่งที่เขาทำเพื่อชาติอินเดียนั้นยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวสุภาพจันทระโพสต์หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเนตาซีเขาเกิดเมื่อวันที่23มกราคมปี1897ก็เป็นผู้นำกลุ่มอิสระชาวอินเดียที่ต้องการปลดปล่อยประเทศอินเดียให้เป็นเอกราชจากการปกครองของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สุภาพเป็นบุคคลร่วมสมัยเดียวกันกับมหาตมะคานธีแต่ความคิดในการเรียกร้องเอกราชของเขาแตกต่างจากมหาตมะคานธีอย่างสิ้นเชิงเขาเลือกใช้วิธีต่อสู้ด้วยหลักหิงสาหรือวิธีใช้ความรุนแรงเหมือนผู้เรียกร้องทางการเมืองที่ผ่านมาเส้นทางการที่สุภาพต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดียไม่ใช่เรื่องง่ายนักเมื่อเขาต้องหลบหนีไปเยอรมันเพื่อจัดตั้งกองทัพอินเดียอิสระเพื่อจะประกาศสงครามโดยตรงกับอังกฤษสุภาพเขาร่วมกับฝ่ายอักษะจากนั้นเมื่อเยอรมันมีทีท่าจะพ่ายแพ้เขาจึงได้ย้ายมาร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นจากการช่วยเหลือของเพื่อนสนิทและท้ายที่สุดเขาก็ได้ฐานทัพญี่ปุ่นที่ยกตีสิงคโปร์นั้นเป็นของเขาเองสุภาพเดินทางวนไปวนมาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเขาได้ย้ายฐานทัพไปที่พม่าเพื่อเตรียมตัวจะตีประเทศอินเดียในความปกครองของอังกฤษให้แตกและในที่สุดสงครามก็สิ้นสุดลงประเทศอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษอย่างที่เขามุ่งหวังเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งทางการเมืองมากมายแต่สุภาพกลับไม่ได้สนใจและปฏิเสธตำแหน่งเหล่านั้นชาวอินเดียจึงถือว่าสุภาพจันทระโพสต์เป็นวีรบุรุษที่พวกเขารักและเคารพตลอดมาทั้งนี้พวกเขาจึงมีการจัดงานระลึกถึงคุณูปการของสุภาพขึ้นในวันที่23มกราคมอันเป็นวันคล้ายวันเกิดของสุภาพขึ้นในทุกๆปี